ลับมาคุยกันต่อนะคะขอเก็บตกประเด็นมาสักครู่อีกสักคำถามนึงเนื่องจากว่าตอนนี้คำถามก็ได้คือในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยชาวเน็ตเวลาเขาเห็นว่าเดี๋ยวพันธมิตรจะมาคุณสนธิประกาศมีเงื่อนไขเรื่อง MOU อะไรแบบนี้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเยอะมากแต่ก็มีบางคนที่เขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมตอนสมัยลุงตู่เนี่ยถึงไม่เคลื่อนไหวเรื่องนี้เลยค่ะคุณสนธิคือเรื่อง MOU 2544ค่ะค่ะลุงตู่เนี่ยโชคร้ายที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อดอนปรมัตถ์วินัยก็เลยประเภทคนดอนนี่เขาเป็นลักษณะคนที่ชอบสเตตัสโควอะไรที่เคยเป็นอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่แตะต้องทีนี้ถ้าเราจะอุปมาใหม่ในยุคลุงตู่กับยุคทักษิณเนี่ยเหมือนการปฏิสัมพันธ์ของผู้ชายกับผู้หญิงช่วงลุงตู่เนี่ยมีการคุยเรื่องอยู่2544แต่เหมือนผู้ชายจับมือผู้หญิงรูปแขนผู้หญิงก็จับมือผู้ชายรูปแขนจบเพียงแค่นั้นแต่มาสมัยทักษิณนี่กำลังจะร่วมสังวาสกันละมันต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงนี้นะสมัยลุงป้อมก็แค่รูปๆคำๆจะมาให้ลงถนนอะไรกันใช่ไหมคุณนึกว่าลงถนนนี่สนุกอะไม่ไม่สนุกเลยแม้แต่นิดเดียวผม86แล้วนะแล้วผมรู้ว่าถ้าผมลงถนนนี่นะต้องชนะอย่างเดียวถ้าไม่ชนะผมก็ต้องตายละผมไม่อยากอยู่ต่อแล้วค่ะนะคะล่าสุดแก่เรือหายเลยโอ้ตอนนี้ปนมิตรหลายท่านก็เป็นห่วงนะว่าเอ๊ะถ้าไปรอบนี้ฉันต้องพกยาคลายข้อเข่าไปด้วยหลายท่านก็นะสูงวัยตามไปแล้วเนี่ยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเช่นกันก็คือเรื่องของเขากระโดงเนี่ยนะคะล่าสุดทางด้านฝั่งของพรรคประชาชนเองเขาก็นำเรื่องนี้ไปจี้ทางด้านของพรรคภูมิใจไทยก็มีการเรียกทั้งฝั่งของการรถไฟแล้วก็ฝั่งผู้ว่าบุรีรัมย์อธิบดีกรมที่ดินไปชี้แจงประเด็นเขากระโดงโดยฝั่งของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยเขามีการบอกว่าก่อนหน้านี้ถึงขั้นกองทัพสร้างค่ายทหารผิดจุดจากการที่ขออนุญาตต้องเลี่ยงพื้นที่เขากระโดงออกไปเลยเคยจะไปตั้งค่ายตั้งไม่ได้มีเจ้าของที่อยู่เป็นตระกูลใหญ่และถึงขนาดที่ต้องหลบไปตั้งที่อื่นอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ทางด้านของพรรคประชาชนเปิดมาแต่มันก็ทำให้เห็นว่าปัญหาเรื่องของเขากระโดงเนี่ยมันทำให้เห็นภาพการเมืองไทยว่ามันอยู่เหนือกฎหมายคือมันน่าสนใจมากนะรัฐบาลชุดทักษิณเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภูมิธรรมและคุณทักษิณตลอดจนอุ้งอิงเนี่ยกำลังจะทำอะไรที่เสียให้ไทยเสียอธิปไตยในน่านน้ำทะเลแต่พรรคภูมิใจไทยกำลังทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ประเทศไทยเสียแผ่นดินซึ่งไม่ใช่เป็นของใครนอกจากเป็นของชาติก็คือการรถไฟของประเทศไทยคือเขาก็โดงเนี่ยไม่ต้องมาทะเลาะกันละไอ้คนที่มาทะเลาะด้วยนี่นะตาแบงข้อแรกเนี่ยเป็นที่ยืนยันกันได้แล้วว่าเขากระโดงนั้นมีกฤษฎีกาของรัชกาลที่6ออกมาว่าเป็นที่ของการรถไฟประเทศไทยหลังจากรัชกาลที่5ได้มอบหมายยกพื้นที่นั้นให้กับการรถไฟมาถึงรัชกาลที่6มีกฤษฎีกาออกมานี่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปฏิเสธไม่ได้พื้นที่ทั้งหมด 5,034 ไร่ศาลฎีกาพิพากษามาแล้ว2ศาลว่าเป็นของการรถไฟประเทศไทยตามกฤษฎีกาค่ะเมื่อจบสิ้นลงเพียงแค่นั้นยังมีศาลปกครองพิพากษาเข้าข้างด้วยกับชาติพอจบเพียงแค่นี้ทางด้านของกรมที่ดินก็ใช้อำนาจตามมาตรา61ค่ะมาตรา61เนี่ยมันมีวรรค1วรรค2วรรค3วรรค4วรรค5วรรค6วรรค7วรรค8วรรค8นี่สำคัญมากวรรค8บอกว่าเมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วต้องให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลแต่มีติ่งไว้ว่าโดยให้อธิบดีกรมการที่ดินเป็นคนดำเนินการทีนี้วิธีดำเนินการเนี่ยถ้าไม่มีวาระซ่อนเล่นอยู่ข้างหลังไม่ยากอะไรเลยโต๊ะอันนี้เนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วถ้าศาลฎีกาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของการรถไฟ
5,034 ไร่หมดที่ปักอยู่5,034 ไร่มันมีอยู่แล้วแสดงว่าอะไรที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นของการรถไฟหมดเพราะฉะนั้นใครที่มีโฉนดในนี้ต้องเพิกถอนออกให้หมดจบเมื่อจบแล้วก็เอาพื้นที่อันนี้เนี่ยที่โฉนดถอนแล้วคืนให้การรถไฟซะพอคืนให้เสร็จการรถไฟก็ทำได้2 อย่างก็ใช้พัฒนาพื้นที่การรถไฟหรือว่ามีความเห็นใจประชาชนที่อยู่ตรงนั้นมานานแล้วก็บอกว่าถ้าใครอยู่ตรงนั้นมากี่ปีให้มาติดต่อการรถไฟเพื่อเช่าที่ต่อไปให้เช่าแล้วจ่ายค่าเช่าที่ไปก็ไม่ต้องออกจริงไม่ต้องย้ายออกไม่ต้องย้ายออกจริงแต่ว่าคือเรื่องนี้ทำได้ในสมัยคุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ไม่ทำ ปล่อยคลากระสังเพราะถ้าทำเช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าตัวเองหรือตระกูลตัวเองตระกูลชิดชอบมีที่อยู่ในนั้นแล้วต้องมาเช่าที่ไม่อยากเสียค่าเช่า อยากจะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเข้าใจไหมนึกออกไหมผมไม่เห็นมันยุ่งยากตรงไหนเลยสรุปแล้วอธิบดีกรมที่ดินคนนี้มันตะแบงยื้อเรื่องผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเนี่ยนะ 5,034 ไร่นี่ตีเป็นตารางออกมาเห็นชัดเจนอยู่ตรงไหนบ้างใครอยู่ในพื้นที่ไหนนั้นยกเรื่องหมดคืนให้หมดแล้วใครจะมาอยู่ต่อการรถไฟก็ตั้งกรรมการมาว่าพิจารณาเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมเห็นแก่การที่เคยอยู่กันมานานแล้วแล้วตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งโรงงานตั้งโรงโม่หินนะสร้างสนามแข่งรถสร้างโน่นสร้างนี่เอามาการรถไฟใช้เช่าแล้วกันจ่ายมาทีนี้กลัวว่าจะจ่ายค่าเช่าแพงก็เลยต้องยื้อมีอยู่แค่นี้เองเขาก็โดงแล้วมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมยังไม่พูดตอนนี้เอาไว้รอฟังวันศุกร์โอ้โหมีไว้เด็ดด้วยหงายหลังเลยเรื่องเขาก็โดงหงายหลังเลยมีหลักฐานเด็ดอยู่หลักฐานเด็ดเลยทีนี้ไอ้ประเด็นตรงนี้มันจะถูกลากไปเป็นเรื่องของการเมืองเรื่อยเลยมันเป็นอยู่แล้วระหว่างสองพรรคเนี่ยนะคะใช่มันเป็นอยู่แล้วนะเจรจาต่อรองกันผลประโยชน์แลกกันแต่ประเทศชาติสูญเสียแผ่นดินให้กับคนอื่นที่ไม่ได้มีสิทธิ์มาครอบครองเขาไม่สนใจนี่ไงคุณชูศักดิ์คุณสมคิดคุณเต้นณัฐวุฒิที่มาบอกว่าตามกฎหมายไอ้พวกนี้ก็ตามกฎหมายนี่เหรอแต่แม่งทำมาหากินกันเองอ่ะโอ้มองไปมองมาก็คือเขาก็ศีลเสมอกันมากคือฝั่งหนึ่งเอาที่ดินวัดมานะคะถูกต้องอีกฝั่งหนึ่งเอาที่ดินการรถไฟศีลเสมอกันโทษฮะเรือหายเหมือนกันเหมือนกันเห็นหรือยังค่ะคุณดงมันเป็นเรื่องที่ซิมเปิลมากไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแต่เวลาคนจะแบบจะแบกหรือว่าจะแบบไม่ทำตามกฎหมายเนี่ยก็จะเอาเหตุผลอะไรที่มันทีนี้ปัญหาผมเข้าใจค่ะตระกูลชิดชอบโดยคุณเนวินเนี่ยกลัวว่าคือตอนนี้เนี่ยยกตัวอย่างฟังง่ายเซ็นทรัลอ๋อลาดพร้าวเหรอคะลาดพร้าวกำลังจะหมดอายุสมทานอีก3ปีหมดทีนี้ถ้าอยู่ในมือของคุณสุริยะในน้ำดีคมนาคมเนี่ยเซ็นทรัลนี่ขนลุกสู้เพราะคุณสุริยะนี่มีฉายาว่าสุริยะมือเหล็กคงต้องเสียค่าส่งเยอะเพราะพอหมดสัญญาแล้วเนี่ยตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ยการรถไฟเป็นเจ้าของเซ็นทรัลแล้วนะ3ปีนะเป็นเจ้าของเลยนะคุณหมดสัญญาปั๊บการรถไฟให้ออกแล้วอาจจะเอาพื้นที่ตรงนั้นนี่ให้ประมูลใหม่เลยใครให้เงินการรถไฟเยอะที่สุดเซ็นทรัลเนี่ยประมูลครั้งแรกได้แล้วครั้งที่สองต่อสัญญาต่อยุคพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันต่อสัญญาบนสนามกอล์ฟกับคุณสำริดจิราธิวัฒน์ตีกอล์ฟกันไปคุยกันไปจนกระทั่งได้ต่อสัญญาทีนี้มาเรื่อยๆมาถึงยุคคุณสุริยะมันไม่ง่ายแล้วนะคุณเดวินก็คงจะกลัวคุณสุริยะมือเหล็ก จะคิดค่าเช่าสนามแข่งรถ
อะไรต่ออะไรแพงจนกระทั่งตัวเองคิดว่ามันไม่คุ้มผมไม่รู้ใช่ไหมแต่หลักการมันควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เหรอใช่ก็เหมือนกับเวลาต่อสัญญาเนี่ยเวลาคำนวณน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมคะคุณสนธิว่ามันเอาไปทำประโยชน์ได้ขนาดไหนในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าอย่างถ้าเป็นเซ็นทรัลเนี่ยที่ผ่านมาเก็บค่าเช่านู่นนี่นั่นมียอดขายอะไรอย่างไรมูลค่าที่ดินมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนคือเซ็นทรัลนี่คำนวณง่ายค่ะแล้วเจ้าของเซ็นทรัลนี่จะเจ็บหนักเพราะตัวเลขมันชัดเจนค่ะแต่สนามแข่งรถที่มันอาจจะอ้างได้ไงว่าปีนึงแข่งกี่ครั้งอ๋อไม่ได้ไปทุกวันไม่ได้ทุกวันแล้วก็มันก็มีสนามบอลอีกใช่ไหมค่ะราคาคงคนละเรื่องกับเซ็นทรัลแต่ว่าคนไม่อยากเสียเงินอ่ะทำยังไงดีเออคุณนงคุณเก๋ท่านผู้ชมเข้าใจอย่างหลักการนี้ง่ายๆก็คือพูดง่ายๆว่าอาทิตย์ดีกรมการที่ดินจะต้องการช่วยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเจ้าของพรรคภูมิใจที่แท้จริงคือคุณเนวินชิดชอบคนก็เลยวิจารณ์ไปถึงว่ากรมที่ดินเนี่ยเป็นแบบนี้หลายครั้งมากเลยอย่างผมพูดเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่คนวิจารณ์กันมากทีเดียวใช้ไม่ได้จริงๆค่ะค่ะแล้วท่านทิพย์ดีผมจะเตือนท่านก่อนนะท่านอีกไม่กี่ปีท่านเกษียณแล้วรุ่นจะ2ปีมีคนพร้อมจะล่อคุณท่านในกรณี157แล้วนะจะไม่ไปท่านทำไปเถอะไม่เป็นไรท่านมีความสุขกับการรับใช้เจ้านายคุณท่านทำไปท่านทำไปกรณีคุณทาริศเพ็งดิษฐ์ก็เห็นได้ชัดติดคุกติดตารางโดนอายัดทรัพย์และกรณีของท่าน157นี่มันชัดเจนนะท่านอาจจะบอกว่าท่านก็ทำแล้วนะตามมาตรา61วรรค8ให้อธิบดีเป็นคนหาวิธีการแต่ถ้าเขาฟ้องคุณเขาไม่ได้ฟ้องคุณว่าคุณมีสิทธิ์ตาม158วรรค8วรรค8เขาจะพ้อว่าคุณใช้วรรค8ในลักษณะการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่แท้จริงหนักเลยค่ะค่ะอ่ะนี่เรื่องในประเทศไปแล้วนะคะหลายเรื่องนะไปดูเรื่องต่างประเทศบ้างนะคะก็วันนี้มีประเด็นคือสมรภูมิ2จุดที่ร้อนอยู่อย่างตรงยูเครนตรงนั้นเนี่ยคือระอุเลยนะคะกรณีที่ทางสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสพันธมิตรนาโต้เนี่ยเปิดทางให้ยูเครนนั้นใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลยิงเข้าไปในพื้นที่รัสเซียเลยซ้อมเป็นอาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดโอเรชนิกซึ่งเป็นโอเรชนิกความเร็วเหนือเสียงนะคะอันนั้นเป็นสมรภูมิ10มัคเร็วมากเลยใช่มั้ยคะนายแต่ว่าตรงสมรภูมิตรงตะวันออกกลางเนี่ยปรากฏวันนี้เนี่ยโจไบเดนนั้นประกาศว่าอิสราเอลกับเฮสบอลนั้นได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงก็เลบานอนไม่ใช่เฮสบอลค่ะเลบานอนเริ่มวันนี้แล้วก็อาจจะมีระยะเวลา60วันซึ่งถ้า60วันเนี่ยมันจะไปจบตรงวันที่ช่วงแถวๆคุณโดนัลด์ทรัมป์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งพอดีเลยค่ะคุณสนธิคะสถานการณ์ตรงนี้คือมันกำลังนำไปสู่อะไรหรือว่าตกลงแล้วตรงยูเครนมันจะหยุดหรือมันจะร้อนหรือว่าตรงอิสราเอลมันกำลังจะหยุดหรือว่ามันกำลังจะเร่งต่อไปอะค่ะคือเอาเป็นคนละเรื่องแล้วกันค่ะแต่ว่ามันเรื่องเดียวกันหมดเพราะว่าตัวการสำคัญเลยคือสหรัฐอเมริกาตัวป่วนผมเคยพูดคุณหรือยังว่าอเมริกากลัวเรื่องอะไรมากสุดในโลกสันติภาพถ้าสันติภาพมีเมื่อไหร่ในโลกนี้เนี่ยอเมริกาตื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่รู้ทำอะไรเพราะว่าเคยชินกับตื่นตอนเช้าแล้วถือกระบองไปได้ตีกับบานคน คือที่เอาเรื่องตะวันออกกลางก่อนไบเดนเนี่ยถ้าเขาต้องการสันติภาพจริงเขาต้องบีบอิสราเอลตั้งแต่ต้นละไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนนี้ไม่ใช่วันนี้เข้าใจไหมค่ะนี่มันจะมาทำอีกประมาณนี่มันรับตำแหน่งมกราคมอีกเดือนกว่าทรัมป์จะเข้ามามาทำตอนนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดเพราะว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเฮสบอลลาไม่ยอมหรอกแล้วการที่มีพีซกับเลบานอนเนี่ยเป็นระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนแล้วก็เลบานอนบอกว่าจะใช้ฐาน 5,000 คนมาคุมตรงนี้เพื่อไม่ให้เฮสบอลลาห์มาคือเลบานอนพูดเนี่ยเลบานอนรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่า
คนที่คุมเลบานอนอยู่คือไฮสบอลล่าเข้าใจเกมนี้ไหมค่ะนะเพราะเลบานอนก็บอกนั่นอิสราเอลก็เหมือนกันมันก็รู้ว่าเลบไฮสบอลล่าไม่มีทางยอมเพราะไฮสบอลล่านี่อยู่เบื้องหลังไฮสบอลล่าก็คืออิหร่านแล้วยังมีฮามาสอีกตัวหนึ่งแล้วยังมีรอบอิสราเอลอีกมีทั้งซีเรียและอิรักอีกถัดออกมาอีกถึงทะเลแดงก็มีฮูติสรุปง่ายๆว่าตอนนี้ถ้าผมอ่านลึกๆแล้วเนี่ยข่าวตะวันตกไม่ค่อยรายงานเพราะมันปิดข่าวหมดอิสราเอลเนี่ยหมดแรงแล้วสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวค่ะเพราะว่าผมดูจรวดที่คือข่าวตะวันตกชอบลงข่าวว่าอิสราเอลเนี่ยไปถล่มไปรุดคนตายเท่านี้ถล่มมาโน่นนี่แต่ว่าไม่ยอมลงข่าวว่าเฮสบอลเนี่ยมันถล่มจรวดวันละ 3-400 ลูกเข้าเทลอาวีฟแล้วนะเข้าเมืองท่าไฮฟาแล้วนะ คนเทลอาวีฟเนี่ยวิ่งกันตีนขวิดเลยนะนึกไม่ถึงว่าจรวดมาตกในเมืองเทลอาวีฟแล้วก็เป้าหมายตอนนี้ก็จะไปตกไปที่ตามโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานผลิตอาวุธของอิสราเอลทหารอิสราเอลนี่ตายเป็นเบื่อแต่ปิดข่าวหมดหลุมฝังศพนี่มีเต็มไปหมดเลยคือเวลาคุณเนี่ยจะดูข่าวเนี่ยถ้าคุณจะดูทางสื่อตะวันตกไม่เป็นไรแต่คุณต้องดูข่าวทางเลือก alternative media นะฮะคุณรู้ไหมว่าหลังจากการที่ในทรัมป์เนี่ยเป็นประธานดีแล้วเนี่ยเขา Ad Week Advertising Week ของอเมริกามันทำเรตติ้งออกมา CNN CNBC คนดูหายไป 50% 50% เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อข่าวกระแสหลักแล้วฉันใดฉันนั้นฉันใดฉันนั้นถ้าอิสราเอลเนี่ยมันได้เปรียบคนใหญ่เนทันยาฮูจะยอมเซ็นสัญญาสันติภาพหรือไม่ยอมหยุดยิงหรอกไม่มีทางไอ้นี่มันไม่ใช่มนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์และมันอ้างว่ามันขอเวลานิดหนึ่งเพื่อจะอธิบายให้คนชาวอิสราเอลอธิบายว่าทำไมต้องเซ็นสัญญาสันติภาพมันถือว่ามันเป็นวิกตอรี่ของมันมันไม่ใช่วิกตอรี่ของมันมันหมดแรงแล้วมันหมดแรงจริงๆค่ะแล้วไอ้ทรัมป์นี่นะมันยังแบ็กอิสราเอลอยู่ค่ะไอ้ทรัมป์นี่แบ็กอิสราเอลเต็มที่นะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ทิ้งเรื่องนี้ให้ไอ้ทรัมป์จัดการโดยระหว่างที่ทิ้งนี่ให้อิสราเอลพักผ่อนแล้วก็สะสมกำลังเพราะว่าขีปนาวุธมันหมดแล้วนี่ไอออนโดมของมันยิงทุกวันคุณโดนถล่มด้วยจรวดวันละ280ลูกไม่หยุดเลยแม้แต่วันเดียวไอออนโดมทำงานได้ไงหมดแล้วหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นการพักครบชั่วคราวไม่ได้มีสันติภาพที่ถาวรเลยไม่มีเป็นไปไม่ได้โจไบเดนเนี่ยคนให้ฉายาแล้วว่าเป็นประธานาธิบดีที่ทิ้งเลกาซีเอาไว้ด้วยเลือดและน้ำตาเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ท่ามกลางเลือดที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเลือดของโลกนี้นะเราข้ามมาคืออิหร่านยังไงก็ต้องแบกฮูติอิหร่านยังไงก็ต้องแบกเฮซบอลลาห์นะคำถามคือถ้าทรัมป์เข้ามาแล้วนี่น่าสนใจทรัมป์เข้ามาแล้วเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือไม่การที่ทรัมป์จะเทสุดตัวสุดซอยไปให้อิสราเอลเอาส่งเสื้อไปไหนยังไม่รู้แต่ทรัมป์เนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ต้องการสงครามมันอยากค้าขายแล้วมันพูดตลอดเวลาเลยมันไม่ต้องการให้คนอเมริกันไปตายในสมรภูมิรบแบบนั้นมันพูดตลอดเวลาไอ้ทรัมป์เนี่ยมันเข้าไปเนี่ยมันจะล้างไวท์เฮาส์เครือข่ายไวท์เฮาส์เครือข่ายดีปสเตทเครือข่ายที่เรียก globalistทั้งหมดออกหมดเลยเพราะไอ้พวกนี้คือพวกต้องการสงครามเพื่อเอาสงครามมาหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมอาวุธแล้วมันจะปลดนายพลเป็นร้อยๆคนเลยนะเพนทากอนตอนนี้ประสาทหมดแล้วประสาทหมดเลยเอาละข้ามมาฝั่งที่ยุโรปยุโรปค่ะออร์ชินิกนี่มันเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางพิสัยกลางนี่คือยิงได้ประมาณระยะทาง 5,000 กิโลเมตร
5,000 กิโลเมตรเนี่ยมันคุมหมดเลยทั้งยุโรปคุมหมดไปถึงอังกฤษไปถึงอังกฤษนะฮะความเร็วของมันไฮเปอร์โซนิกตัวนี้มัก10เร็วที่สุดที่ไม่เคยมีใครเร็วมาก่อนนะฮะผมดูวิดีโอคลิปที่ทางฝ่าย Russia Today หรือทางฝ่ายของรัสเซียส่งมาให้ดูกระจายไปผมมาดูคุณเชื่อไหมมันเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงมาละเหมือนแสงนี้ลงมาเปรี้ยงถึงเลยแพ้แล้วในข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่มีขีปนาวุธป้องกันประเทศยี่ห้อไหนไม่ว่าจะเป็นทาร์ตไม่ว่าจะเป็นPatriotกันได้เลยกันไม่ได้กันไม่ได้เลยกันไม่ได้ค่ะที่สำคัญหัวขีปนาวุธของออร์ชนิกมันแตกเป็น6ลูกโอ้โห แตกได้แตกได้6จุด ถ้า1ใน6จุดมันติดหัวลบนิวเคลียร์โอ้โหตายเลยตายเลยออร์ชนิกคือเกมเชนเจอร์ตัวพลิกเกมเลยนะคะเปลี่ยนเกมหมดตอนนี้เนี่ยยุโรปกำลังอึ้งไม่รู้จะแก้เกมตรงนี้ยังไงเดิมทีเนี่ยมันคิดว่ามันจะใช้ไอ้ Storm Shadow แล้วก็ Akem เลยของไอ้กันเนี่ยนะแล้วของฝรั่งเศสเนี่ยยิงเข้ารัสเซียยิงเข้ามอสโกยิงพวกนี้เพื่อให้รัสเซียเนี่ยพวักพวนมีปัญหาเพื่อหวังผลการเจรจากันสันติภาพระหว่างที่รัสเซียถูกระดมยิงแล้วไปนั่งโต๊ะเจรจาเนี่ยความเข้มแข็งงานเจรจารัสเซียจะอ่อนแอลงไปเยอะรัสเซียก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้รัสเซียก็เลยเอาออร์ชนิกโชว์ให้พวกมันดูแล้วยังบอกว่ายังมีในสต็อกอีกเยอะมีเยอะมีเยอะอาวุธเขาไปไกลมากรัสเซียไกลมากตอนนี้เนี่ยถ้ารัสเซียมันจะยิงต่อมันก็ยิงได้แต่มันเฉยๆอยู่ปูตินเป็นคนที่มีมารยาทมากก่อนยิงออร์ชนิกนี่ขีปนาวุธพิสัยกลางเนี่ยมันแจ้งอเมริกาให้รู้ล่วงหน้า30นาทีโอ้ฉันจะยิงนะจ๊ะแต่ยิงกูจะยิงแล้วนะค่ะแล้วคุณสังเกตสิเคียฟเนี่ยไม่เคยโดนขีปนาวุธยิงเข้าไปโดยตรงส่วนใหญ่อยู่ในย่านซับเบิร์บรอบๆค่ะนะรอบๆเพราะวันนี้เนี่ยสงครามยูเครนวันนี้เนี่ยกองทัพยูเครนพ่ายแพ้ตลอดยูเครนตอนนี้เหมือนกับคนไข้นอนติดเตียงสายโยงระยงระยาไปหมดเลยทหารที่รบในยูเครนตอนนี้เนี่ยมีจำนวนหลายหมื่นคนเป็นทหารรับจ้างทั้งสิ้นที่อเมริกาให้เงินมาเพื่อไปจ้างทหารรับจ้างเข้ามารบเฉพาะเคิร์สอย่างเดียวเนี่ยรัสเซียฆ่าตายไปแล้วเกือบ 40,000 คนทหารรับจ้างก็เป็นหมื่นนะอาวุธพังทลายชิบหายหมดเป็นอาวุธท็อปของเนโต้ทหารยูเครนที่เข้ามารบครั้งนี้นี่ที่เคิร์สเนี่ยเป็นทหารที่เนโต้เทรนอย่างดีเลยตายไปรวมทหารรับจ้างเกือบ 40,000 คนณนะวันนี้จากสิงหาคมที่ยูเครนคือพูดง่ายฐานนาโต้ละบุกเข้ามาลุกเข้ามาในดินแดนเคิร์สของรัสเซียเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยรัสเซียยึดคืนไปละ 60% แล้วรัสเซียประกาศชัดเจนไม่เกินมกราคมกูจะยึดคืนหมดละแล้วพวกมึงจะตายอีกเยอะเพราะฉะนั้นรัสเซียไม่ได้ชะลอเลยนะปราบไอ้พวกนี้ไล่ไอ้พวกนี้ออกจากเคิร์สในขณะเดียวกันด้านหน้าของดอนเนสดอนบาสมันก็ลุกไปเรื่อยจนกระทั่งเนี่ยมันจ่อท้ายประตูของเมืองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองอันดับ2ของยูเครนของยูเครนเพราะฉะนั้นแล้วรัสเซียก็บอกว่า peace yes let's talkแต่รัสเซียบอกว่า you ต้อง consider reality on the ground กดเก็บไว้หมดแล้วนะถึงตอนนั้นข้อเท็จจริงใหม่ตัวข้อเท็จจริงบนพื้นดินอะไรที่เป็นของกูไม่คืนมึงโอ้โหนะตอนนี้ก็ไล่เก็บอย่างเดียวไล่เก็บอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัสเซียเนี่ยบอกว่าเฮ้ยออร์ชนิกของกูเนี่ยแตกเป็น6หัวหัวเนี่ยถ้ามีหัวมึงใส่นิวเคลียร์พวกมึงจะรอดมั้ยฝรั่งเศสจะรอดไหมเยอรมนีจะรอดไหมกี่ประเทศแล้วที่เฮาเลี่ยนอยู่ในยุโรปอ่ะกูยิงถึงหมดเนี่ย
พิสัยกลางอ่ะคือทุกคนมองว่ารัสเซียมีเฉพาะ ICBM Intercontinental Ballistic Missile ยิงข้ามทวีปไปอเมริกานอกจากนั้นแล้วรัสเซียพอรัสเซียโผล่ในออร์เชนิกนี่แม่งช็อกกันทั้งโลกเลยอเมริกาก็ช็อกค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะฟันธงได้ว่าไบเดนเนี่ยมันทำเช่นนี้วัตถุประสงค์เนี่ยมันมีหลายวัตถุประสงค์ผมเคยเล่าให้ฟังในรายการนี้แล้วว่าวัตถุประสงค์แรกของมันเนี่ยมันต้องการทิ้งขี้ให้ทรัมป์ต่อเรื่องไปยากวัตถุที่สองเนี่ยมันหวังว่ารัสเซียจะถล่มด้วยนิวเคลียร์และจะได้เกิดสงครามครั้งที่สามมันจะได้เป็นสถานีต่อในภาวะสงครามเป็นต่อนี่การที่สองอีกอันเป็นผลพลอยได้ถ้าหนึ่งไม่สองไม่ได้ก็คือว่าถ้ามันทำได้โดยที่ไอ้ Storm Shadow อะไรหลายอย่างถล่มรัสเซียแล้วเนี่ยพอมี Peace Talk แล้วเนี่ยรัสเซียต้องถอยจากจุดยืนที่เคยตั้งเอาไว้มันมองงั้นแต่ตอนนี้คนที่จะซวยในอนาคตข้างหน้ากูรู้ว่าใครเซเลนสกี้อังกฤษทะลึ่งเคียร์สเตมเมอร์ไอ้ Stormer นี่มันทะลึ่งมากรัสเซียมันพูดชัดเจนนะมันบอกว่าสมัยก่อนมันไปแก้ข้อบังคับของการใช้อาวุธนิวเคลียร์แก้จากการที่ถ้าใครเอาอาวุธนิวเคลียร์ยิงมามันต้องยิงตอบโต้ได้กลายเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่เป็นคนซัพพลายอาวุธมาทำร้ายรัสเซียซัพพลายโดยประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ต้องถือว่าเป็นคู่กรณีกันละคือปูตินมันทำอะไรมีสเต็ปของมันมีขั้นตอนเข้าที่ประชุมสภาดูมาคุยเซ็นอะไรเป็นหลักฐานเป็นเอกสารว่าเฮ้ยกูต้องเซ็นอย่างนี้กูต้องทำนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ารัสเซียมันจะสั่งสอนอังกฤษไม่ยากเลยแม้แต่นิดเดียวมันอาจจะใช้ดาวเทียมล่าสุดก่อนผมมาประชุมเนี่ยก่อนมาคุยออกรายการเนี่ยผมดูคลิปล่าสุดล่าสุดเลยล่าสุดรัสเซียแม่งใช้โดรนเกือบ200ลำถล่มเมืองซุนมิของยูเครนซุนมินี่มันอยู่ทางเกือบทางตะวันตกแล้วอยู่เหนือเคอร์ซันอยู่เหนือโอเดสซาแม่งถล่มอะไรมั้ยแม่งถล่มฐานยิงจรวดพวก Storm Shadow พวกนี้ทั้งหมด8ตัวพังหมดเลยพังหมดเลยเมื่อคุณไม่มีฐานยิงจรวดแล้วมันก็ถล่มอาคารซึ่งทหารนาโต้และทหารอเมริกันเข้าไปคุมในการยิงในพวกนี้เพราะว่ายูเครนไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้บริการอันนี้ต้องเป็นทหารของนาโต้และทหารอเมริกันซึ่งชำนาญในเรื่อง Storm Shadow หรือชำนาญในเรื่องของขีปนาวุธของไอ้กันไอ้ชุดที่มาทำงานอันนี้เนี่ยตายหมดนี่คือการแก้เผ็ดและเกมไบเดนปูตินมานานออกมันไม่ตกหลุมรางหรอกมันแค่เอาไอ้ตัวออร์เชนิกรวมกับคินเซลไฮเปอร์โซนิกตัวมันนะฮะถล่มเข้าไปก็เพียงพอละพอแล้วไม่ต้องใช้นิวเคลียร์ไม่ต้องใช้อาวุธรัสเซียเนี่ยอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศรู้สึกจะเป็นประเทศยูเครนป่ะคะไม่ใช่ที่ยุโรป EU มันประกาศชัดเลยบอกรัสเซียเนี่ยสามารถผลิตลูกปืนใหญ่ได้ปีละ3ล้านลูกในขณะที่ทั้ง EU รวมกันแล้วอังกฤษผลิตได้ปีหนึ่งไม่ถึง1ล้านลูก3ต่อ1ผู้บัญชาการทหารใน EU NATO มันพูดตอนนี้เนี่ยที่เคิร์ชแล้วก็ในดอนแบสเนี่ยทหารรัสเซีย10คนทหารยูเครนและนาโต้1คน10ต่อ1 10ต่อ1ปริมาณมันผิดกันมากแล้วรัสเซียเนี่ยมันซ่อนไพ่เก่งมันถล่มตอนนี้เนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านเอนเนอร์จีของยูเครนพังไปแล้ว 80% ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยหน้าหนาวปีนี้เนี่ยฐานยูเครนแม่งฟรีสไตล์หาหมดอีกเยอะเลยทำอะไรไม่ได้ยูเครนหนีทัพไปเป็นแสนคนตอนนี้
จิตใจมอรัลมันต่ำมากไม่มีใครอยากสู้รบอยากจะหนีทัพอยากจะหนีทัพไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นยูเครนมันตายแล้วมันเป็นศพแล้วขาดอย่างเดียวยังไม่ได้เป็นซอมบี้เท่านั้นเองมันกำลังจะตายไอ้ไบเดนก็รู้แต่มันก็ใช้เวลาระยะเวลาสุดท้ายก่อนที่มันจะดีอนุมัติเงินทุกอย่างที่มันมีอำนาจอยู่ส่งให้ยูเครนล่าสุดเพิ่งอนุมัติ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐอะไรมะเป็นค่าจ้างฐานรับจ้างตอนนี้ฐานรับจ้างทั่วโลกไปลบในยูเครนให้ยูเครนฐานเยอะที่สุดมาจากโคลอมเบียนี่เป็นตัวอย่างของประเทศที่ผู้นำเพ่งซวยนะแล้วก็จบแบบนี้จริงๆนะเซเลนสกี้น่าสงสารคนยูเครนถูกต้องเลยค่ะหนูสงสารมากเลยก็สำหรับข่าวต่างประเทศตอนนี้ก็คือต้องอย่ากระพริบตาเลยนะคะนุ่งก็เห็นรายงานข่าวนิวยอร์กโพสต์มั้งนายคะเขาบอกว่าทางฝั่งชาติตะวันตกกำลังเขาอ้างแหล่งข่าวกำลังคุยกันอยู่ว่าจะส่งนิวเคลียร์ให้ยูเครนหรือไม่เพื่อเพราะว่าเห็นออเรจนิกของรัสเซียมาแล้วถ้ามันส่งเข้ามามันก็จะโดนอาวุธนิวเคลียร์ออเรจนิกหนึ่งลูกหนึ่งในหกหนึ่งในหกเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการโอ้โหใช้จนนาทีสุดท้ายเลยขอบพระคุณคุณสนธิมากค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะต้องให้เป็นพี่นกมาแล้วนะคะเป็นพี่นกครับแล้วก็เราต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ